แอคชั่นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความอยากรู้อยากเห็นตื่นเต้นตื่นตัวไปกับเด็กวัย15บวกแก๊งนี้คุณต้องไปปรับพื้นฐานการมีเพศสัมพันธ์แล้วเราจะปรับที่ไหนล่ะครับเริ่มที่ยอดยงศิลป์ในบทฉลาดเลิศจากดาราเด็กที่ทุกคนยอมรับในความสามารถยอดกลับมาอีกครั้งในวัยแตกเนื้อหนุ่มพร้อมความน่ารักน่ากินงานดีปะล่ะที่ครั้งนี้รับประกันว่าผู้ชมจะต้องหลงเสน่ห์หนุ่มยอดกับบทบาทเด็กเนิร์สใสซื่อต้นเหตุความป่วนฮาครั้งนี้จะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเพศศึกษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยไปน้องเล่นที่บ้านเหรอไหมฮะแต่บทฉลาดเลิศคงไม่ได้มีแค่อินโนเซนต์แน่ๆถึงท้าทายให้ยอดมารับแสดงในเรื่องนี้ก็คิดอยู่เพราะว่าบทติดเลทนิดนึงก็อยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์อย่างพลิกบทบาทตัวเองบ้างและนี่คือหนึ่งตัวอย่างของการพลิกบทบาทกับการแสดงอารมณ์กระชูดออกมาครับโอ้ยฮ่าฮ่าพลิกบทบาทมาได้ยอดต่อไปมาดูสมาชิกของทีมฉลาดเลิศกันคนแรกโอหยองรับบทโดยยูโรธนเศษเนิร์ดเจ้าเนื้อสายหื่นใต้ความตุ้ยหนุ่ยคือความหื่นหื่นแล้วก็หื่นนี่ก็เอาดีทางเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่ดูทะลึ่งที่สุดล่ะก็น่าจะเป็นตัวผมนี่แหละเห็นอะไรก็สแกนมาเป็นไม่มีเสื้อผ้าหมดเลยอ่ะก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าผมทะลึ่งขนาดไหนตามไปดูนะครับก็อารมณ์ของโอหยองพลุ่งพล่านซะขนาดนี้เพื่อนๆก็ต้องช่วยดับความเร่าร้อนบ้างอะไรบ้างนะนี่เนี่ยร้อนนักใช่ไหมนี่เอาไปเยอะๆคนมาเป็นโลมาเลยทีมงานหัวเราะชอบใจยูโรก็ยินดีครับพี่อีกคนโอบื้อรับบทโดยดีดีธีรกิจเนิร์ดที่ดูมาดนิ่งๆแต่จริงๆอ่ะมันบื้อครับสมชื่อมันนั่นแหละเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งแต่ว่าเขาเป็นจอวางแผนที่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ดีครับถึงหน้ามันจะดูบื้อๆแต่ก็ไม่ได้ซื่อๆใสๆนะครับระดับความหื่นก็เทียบเท่าโอหยองนั่นแหละบทมันทะลึ่งทะลึ่งครับจริงๆไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยคุณฝืนครับคุณฝืนครับแม่ฝืนมากๆเลยนะครับอิงแลนลิตารับบทเชอรี่สาวสวยผู้ที่จะมาแจกความสดใสให้กับทุกคนเสน่ห์แรงจนฉลาดเลิศของเราตกหลุมรักและทุ่มสุดตัวเพื่อให้เธอเหลียวมามองเชอรี่เนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วค่ะฉลาดเลิศเนี่ยก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมาชนะใจเราแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ปัญหาต่างๆขึ้นมาค่ะถ้าผมสามารถชนะโครงการปีนี้ได้คุณเชอรี่จะลองพิจารณาผมดูอีกทีได้ไหมครับกับการแสดงหนังเรื่องแรกนอกจากจะมาโปรยเสน่ห์แล้วน้องอิงแลนด์ยังต้องเล่นบทบู๊แอคชั่นอีกด้วยฉากเตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่ยากสำหรับหนูสำหรับฉากเตะที่น้องอิงแลนด์ว่ายากคนที่ลำบากสุดกับกลายเป็นเขาคนนี้ครับน้องยอดของเรานั่นเองโดนโอ้โหผมโดนถีบหลังมั่งโดนเอาเข่ากระแทกเป้ามั่งอะไรอย่างงี้เชอรี่ไงกระโดดไม่ได้สักทีโดนเยอะรู้สึกกระเทงเงี้ยครับผมและสุดท้ายพลอยสอนรินทร์ในบทสุดารัตน์เนิร์ดตัวแม่เจ้าของฉายาสาวหน้าตายผู้ทำลายเซ็กที่การันตีจากหนุ่มๆรอบตัวเธอสุดารัตน์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแล้วครับสุดารัตน์เป็นเหมือนทุกอย่างของโรงเรียนทรงผมใช้ของสุดารัตน์ความสั้นของกระโปรงก็ใช้ของสุดารัตน์เป็นตัวตั้งหมดเลยเขาเป็นคนที่มีฮอร์โมนของผู้หญิงน้อยซึ่งการมารับบทสุดารัตน์ในครั้งนี้ก็ทำให้พลอยมีความหนักใจไม่ใช่น้อยพออ่านบทจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบคุยยากมากภาษาก็ใช้แบบเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างทางการแล้วก็เราไม่เคยใช้มาก่อนภาวะของคนอกหักคนเราจะเจ็บที่หัวใจเพราะสมองไปกระตุ้นให้มี sympathetic actuating ทำให้หัวใจในบีบตัวรุนแรงค่อนข้างท้าทายเลยต้องอ่านบทแทบทุกวันเลยค่ะสุดารัตน์คือศัตรูหัวใจอันดับหนึ่งของฉลาดเลิศเพราะเธอผูกขาดแชมป์โครงการวิทยาศาสตร์มาทุกปีด้วยความที่เป็นคนฝักใฝ่วิทยาศาสตร์หยิบจับอะไรก็เป็นการทดลองได้หมดแหละโอ้สุดารัตน์ไปนะครับเฮ้ยไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่การทดลองนะโอ้โหชีวิตคือการทดลองจริงๆครับถ้าเกิดใครแบบอายุแบบ15บวกขึ้นไปอย่างเงี้ยรับรองมาดูเรื่องนี้แล้วทุกคนจะอินมากๆมีความสุขศึกษานิดนึงเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคะในเรื่องนี้เตรียมเปิดวาร์ปความหากระชูดหื่นกระจายไปกับพวกเขาได้ใน15บวก IQ กระชูด3สิงหาคมนี้